มาอีกหนึ่งเรื่องราวอันตรายบนท้องถนนนะคะเมื่อกี้เป็นเรื่องของต้นไม้ล้มค่ะอันนี้เป็นเรื่องของยางหลุดกันบ้างดีกว่าล้อหลุดเป็นไปเลยเป็นคลิปนะคะจากผู้ใช้ TikTok ค่ะเขามีการแชร์คลิปนี้นะคะที่มันลุ้นระทึกมากเนี่ยล้อมันอยู่กลางถนนพี่ก๊อฟไม่ใช่แล้วคุณอันนั้นเขาเหมือนเป็นอะไรนำทางหรือเปล่ามันมีไอ้นี่ไงมีเหมือนมีมอเตอร์ไซค์นำทางล้อเนี่ยล้อไปแบบว่าใช้รีโมทคอนโทรลเหมือนเป็นไม้ม็อบอัตโนมัติอย่างเงี้ยล้อไปเช็คไงปัจจุบันนี้จะมีเป็นพวกแบบว่าบางพื้นที่แบบว่าถนนเป็นหลุมไงขับอยู่แล้วเป็นหลุมแล้วตกลงไปเฮ้ยแต่ถ้านวัตกรรมใหม่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาต้องประกาศให้รู้แจ้งกันทุกคนนะทดลองใช้โอ้ทดลองยังไม่ทดลองใช้ยังไม่บอกใครแหมวิ่งตรงขนาดนี้คุณดูไม่เห็นออกเป็นน็อกเลยเลยไหมเห็นไหมวนกับทำไมแล้วเปย์มากเออแต่ว่ารถตอนนี้ไปไหนไม่รู้แล้วนะไหนเล่าซิมาล้อแล้วมาจากไหนเนี่ยเล่าซิมาจากไหนอันนี้เป็นเรื่องล้อหลุดไม่ได้เป็นล้ออัตโนมัติแบบพี่ก๊อฟบอกนะคะล้อหลุดจริงๆเป็นล้อนี่แล้วมันหลุดคู่อย่างนี้เลยเหรอล้อรถพ่วงล้อรถพ่วงหลุดมากนี่รถพ่วงยังไปได้อีกเหรอมาคู่ขนาดเนี้ยมันก็ต้องแบบหายไปเลยไหมรถพ่วงไปแล้วรถพ่วงไม่รู้ตัวไปไหนก็ไม่รู้รถพ่วงไม่รู้ตัวรถพ่วงก็ขับไปเรื่อยๆแต่ว่าเจ้าของคลิปเนี่ยเขาตามหลังแล้วเขาก็เห็นก็เลยได้ถ่ายคลิปนี้ไว้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าล้อเนี่ยจะไปหยุดตรงไหนนะแต่ว่าทุกคนก็ระมัดระวังหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเจ้าของคลิปเนี่ยออกมาแชร์ด้วยว่าเจ้าของรถตอนนี้รู้ตัวแล้ว ตอนนี้รู้ตัวแล้วหลังจากที่เห็นข่าวไม่เพราะว่ามีคนนะขับไปบอกมีรถคันหลังขับตามไปบอกว่าเนี่ยล้อคุณน่ะหลุดอยู่กลางถนนกลับไปเอาด้วยเขาไม่ได้บอกงี้เปล่าเขาไปจอดข้างๆแล้วเขาบอกว่าขอปิ้นๆนิดนึงแบบสุภาพปิ้นลืมของเปล่าคะไม่ลืมนะผมก็ปกติลืมนะลืมแหละงี้เหรอไม่นะไม่มีอะไรผมทุกอย่างอยู่กระเป๋าตังค์กุญแจรถอยู่นี่หมดเลยเอางั้นลองจอดรถหน่อยแล้วยังไงอ่ะดูสิลืมอะไรไหมในรถตายแล้วรถหายไปไหนหูอันตรายนะของเยอะเนี่ยแล้วนี่ดีนะว่าคือคันที่ไปเจอคันแรกคือน่าจะเห็นแต่ไกลแล้วก็เริ่มชะลอคันหลังเลยชะลอกันหมดไงแต่ถ้าหากว่าคันแรกเนี่ยไม่ตั้งใจขับรถนะแล้วไปขับไปชนเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุนะหรือถ้าล้อนั้นอ่ะแบบไม่ได้ชะลอตัวช้าขนาดนี้แล้วแรงมากแล้วเด้งกระดอนนี่คืออันตรายมากเลยนะใช่ใช่เขาบอกว่าโชคดีนะคะที่เหตุการณ์นี้เนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะก็โชคดีไปก็ยังดีก็ยังดีโอ้โหดูดิเนี่ยแต่ผมงงมากวิ่งแบบเสถียรมากนะใช้คำนี้แต่เขาขับต่อไปได้ไหมมันคือล้อเสริมเหรอหรือล้อคือรถพ่วงเนี่ยมันมีหลายล้อมจะเยอะมากอันนี้ออกเพราะฉะนั้นต่อให้หลุดไปอันนึงก็ไม่รู้สึกเหมือนรถยนต์บางยี่ห้อคุณผู้ชมน้องอ่อนจะบอกให้คือบางยี่ห้อเนี่ยเขาทำแบบว่าช่วงลงช่วงล่างมาดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยางแบนเนี่ยก็ขับต่อได้ใช่แบนไปล้อหนึ่งเราก็ไม่รู้มารู้ทีตอนคนบอกแล้วบีบแตรหรือว่าทำท่าบอกแล้วยางแบนนะครับทีมงานบอกว่าระวังโดนล้อนะระวังโดนล้อหมายถึงว่าเพื่อนมาแซวอืมใช่คนละล้อนึกว่าระวังโดนล้อนี้โอเคอ่ะ